ไม่ไอ้จุกอ่ะไอ้จุกไอ้จุกก็คุยครับไอ้จุกก็คุยครับแต่ว่าไอ้จุกก็ได้จะขยันจะย้ายอ่ะฟาร์มที่มาแล้วก็คือนะพี่ฟาร์มตลอดเวลาเลยขยันจริงจะล่วงอะไรผมว่าไอ้จุกอ่ะคิดว่าน่าจะย้ายเพราะว่าของขี้เกียจผมขี้เกียจมันมีมากกว่าแต่ต้องมาคุยกันก่อนมันน้อยใจต้องมาคุยกันก็น้อยใจขยันนี่นะกูว่าชมทุกคนนะเนาะต้องมาคุยกันก่อนแล้วไม่ผมบอกจริงๆว่าผมขี้เกียจมากได้จุกวันนี้ใจดีนู่นเก็บแก่แป๊บเก็บแก่แป๊บยุกใหม่เดี๋ยวต้องคุยครับเดี๋ยวต้องคุยรอนมาก่อนแล้วค่อยคุยกับมันโดนใครกระทืบลูกเอ้าวาเลนเป็นกระทืบหรือทำไมนี่แหละข้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกไอเวสอะไปกี่วันผมก็ไม่รู้เหมือนกันไอจุกมันน่าจะชวนพวกไอวงไอเวสตอนไปตอนที่ไปกินข้าวหลังจากกินข้าวมั้งนึงหัวสุวัฒน์ก็ไปแล้วรู้สุวัฒน์น่าจะไปป่ะผมยังไม่รู้เลยผมไม่รู้ไปจุกน่าจะชวนอ่ะไม่รู้ผมไม่รู้ได้แฟงไม่ได้ไปหรอแสดงว่าสล็อตที่มันว่าง2คนป่ะเลยไปได้2คนจริงๆแฟงมันต้องไปด้วยป่ะจุดเรื่องไหนจุดเลขอย่างหน้า3เนี่ยช่วงนี้ระวังงามด้วยผมเตรียมตัวแล้วผมเตรียมตัวแล้วครับผมเตรียมตัวแล้วผมถ้ามันมาไวน้ำมาไวก็ขับรถไปบ้านน้องมันเลยครับไปบ้านอีกที่หนึ่งของมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยแต่ว่ามันสูงกว่าบ้านผมปี54บ้านผมมันขึ้นมาหน้าถนนผมเห็นจีนปล่อยน้ำอยู่ผมก็เตรียมตัวอยู่เออพะโล้ครับอันนี้คอกนี่เลี้ยงอะไรครับเหมือนกันทุกคอกครับคอกไหนอะไรไม่ไหวดับต้องกินได้นะกินได้หรือเปล่าไม่หลอดมันมีหลอดขึ้นนะพี่แต่หลอดสีเขียวไม่ขึ้นอ่ะมันเป็นหลอดหลอดหรือว่าไม่ขึ้นแล้วฝนตกแรงมากวันนี้ไอ้เหี้ยแรงมากฝนตกอ่ะพี่วิ่งเอาผมเนี่ยคือที่โทรหาไอ้เบสไปอ่ะบอกว่ากูจะให้อาหารยังไงอ่ะพี่บอสบอกกระทืบแบบรู้สึกให้ได้อะใช่เหรอเออต้องกระทืบผมก็กระทืบพี่จิ๋วเลี้ยงดื้อเลี้ยงจน10โมงอ่ะไม่ใช่ผมเพิ่งมาลองตอนบ่ายใช่เหรอก็ทีแรกเท่านี้ก็หาอะไรกระทืบก่อนหนึ่งทีก็ต้องออกวัวใช่พี่ต้องออกวัวนี่วัวไม่ดีเลยแล้วเมื่อไหร่เขาจะเปิดให้ขึ้นแก๊งขึ้นกลุ่มได้อ่ะเขาได้บอกยังเขาบอกว่าหลังเปิด10วันอ่ะตอนนี้กี่วันแล้วอ่ะวันนี้วันที่6แล้วนะเปิดมากี่วันละเราเปิดมันเปิดตั้งแต่วันที่7อ่ะใช่เห็นเขาบอก10วันที่17ครับแก๊งน่าจะเปิดได้นี่ได้ไม่กี่วันเนี่ย1 2 3 4 4วัน5วันป่ะวันนี้วันที่13เอ้าอีก4วัน4วันครับก็แป๊บเดียวพรุ่งนี้เหลือ3วันละ
าจะมีอาวุธครบทุกคนนะครับวันที่17เดี๋ยวมึงไปสักหน้ามาแล้วเหรอมันแพงมากเลยนะไอ้ก๊อตไอ้ก๊อตกูสั่งมาตั้งแต่แรกแล้วมึงดูมึงดูแขนกูดิมึงดูแขนกูดิ 45,000 ลุงสักโคตรแพงอ่ะ100สัก 45,000 กับ 75,000 ไม่มีปัญญาเลยแต่มันก็ดีนะกูถามว่ามันก็ดีนะมันจะได้แบบว่าไม่มั่วกับ100สักแต่มันจะไม่มีแบบลบหายไปใช่มั้ยพี่ไม่รู้ว่ะวัยรุ่นหาคิไม่น้ําตาไหลเลยให้รีใหม่วัยรุ่นหาคิไม่สนใจสิ่งนี้เท่าไหร่แสนอ่ะราคานะราคาหาคิน่าจะเกือบล้านอ่ะไอ้เหี้ยชิโร่ไปเก็บแครอทถึงประเทศไหนวะถึงจีนแล้วปะเนี่ยไอ้เหี้ยมันไปเก็บที่จีนมั้งอ่ะเราบอกว่าเพิ่งรีตอมอมาอยู่นี่อยู่ที่ขายหมูแล้วดูความดูอะไรอ่ะดีมันต้องคุยกันครับผมเนี่ยยังไม่รู้เลยต้องคุยกันนะว่ากี่วันยังไงจะไปกี่วันหรือว่าจะยังไงหรือจะไปเลยหรือมันต้องคุยอ่ะผมซึ่งผมเนี่ยผมยังไม่รู้อะไรเลยได้ตอนไปกินข้าวเอาไปพูดถึงข้างนอกก็ได้ข้างนอกผมก็ยังไม่ได้คุยนะแต่ตัวไปฟังก่อนไหมครับลุงเออโอเคผมก็ยังไม่ได้คุยกับไอ้จุกนะยังไม่ได้คุยนะทางใครทางมันได้เลยคุยตอนที่ไปกินข้าวไงก็คุยกันแชทเดี๋ยวผมก็เจ็บแชทไม่ฮาเป็นไปได้หรือโกรธอะไรวะคุณเล่นแก่ใช่ไหมครับนั่นเลยยังไม่หายคิดถึงเลยเวลาเป็นเงินเป็นทองพี่โอ้ยไปรวมกันเลเบลบนก่อนไปเอายาคนละสิบขวดไปมานี่ไปไปขายยาก็ดอกยังไม่เสร็จเสร็จก็ได้เสร็จยายังไม่หมดยาแก๊งยังไม่หมดเหรอพี่จิ๋วไม่อันนี้เป็นของที่ต้องขายไว้ให้พี่เจอพี่ตีอ๋อขอให้พี่เจอแบ่งไปคนละสิบขวดเลยแล้วมาให้ผมนี่ขายไม่พอดิน้อยเกินก็คนละสิบขวดพี่เจอยาเอาไปร้อยขวดก็ได้ร้อยแขกขายให้หมดเลยคนเดียวร้อยขวดไปเลยใส่กันอ่ะใส่กันเลยเอาด้วยน้องเอามามาแต่งงานเข้าครูนะของพี่เซิร์กไอ้เหี้ยของพี่เซิร์กของพี่เซิร์กพี่ตี2คนไปขึ้นปุ๊บเนี่ยไอ้เตียดได้ยินเริ่มหน้าติดเนี่ยไอ้เตียดด้วยนะน้องๆไอ้เตียดได้ยินเริ่มหน้าติดเลยแม่พี่ไลฟ์ผมคนท้ายก็ได้เซิร์ฟกระเป๋าอะไรเซิร์ฟกระเป๋าเล็กคนนึงนะไม่ใช่ไม่ถึงยากไม่ติดวันนี้ถ่ายไหม206ซับสวัสดีครับพี่รถดังทีหลังแล้วถ่ายไม่ได้ป่ะเดี๋ยวมึงอ่ะเฮ้ยถ่ายได้ถ่ายไม่ได้ป่ะเนี่ยถ่ายไม่ได้ป่ะเนี่ยมันเล็กติดเรียนครับลุงแล้วใกล้เสร็จยังไม่ใกล้เลยครับลุงเดี๋ยวต้องมีผมยังฝึกงานอยู่ครับสบายไงก็เป็นอย่างนี้ไงมันผมปี4แล้วไงมันโปรเจกต์จบโบถึงไหนวะเนี่ยไอ้หว่านอะไรอ่ะแต่ตัวอย่างเรามีฟาร์มออโต้ก็มาเดินฟาร์มออโต้มั่วซั่วหมดอ่ะลุงจบเมื่อไหร่เนี่ยจบเสร็จทำงานต่อเลยปะเนี่ยส่วนใหญ่นี่สิคือจริงๆอ่ะเรื่องไปช่วยอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรผมเป็นคนอนุญาตอยู่แล้วหมายถึงแบบว่าอนุญาตอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันก็ต้องบอกกันก่อนบอกกันก่อนอย่าเพิ่งข้ามกันอย่าเพิ่งข้ามหน้ากันต้องคุยกันก่อนเอาจริงๆอ่ะ
เก่งไปยังพี่เก่งเล่นเกมด้วยเล่นเรียนไปด้วยแล้วเรียนจบไม่ใส่ก่อนไหมล่ะกูนี่สมัยเรียนมหาลัยนี่คือถ้ากูเล่นเกมตีดอทกูไม่ไปเรียนเลยเชื่อกูอยู่บ้านตีดอทอย่างเดียวกูไม่ตดอ่ะผมโดนเดี๋ยวโดนเขาว่าครับไม่เห็นไม่เรียนไม่จบเขาก็เลยเก่งไงพี่ถึงชมเองเก่งคิดเตะไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้แต่อาทิตย์หน้าผมไม่อยู่ยาวมากเลยนะครับลุงพี่เซิร์ฟมันรีบทำอะไรเสร็จแล้วไปไหนอ่ะไม่น่าสิหรอกไปต่างประเทศครับพี่รวยจังนะนั่งไรออกก็เงินหมุนเวียนมันเยอะเนาะที่นู่นอ่ะก็เดี๋ยวเหลือได้แล้วนะครับนะครับขอเป็นแชนแนลไม่ก็ดีออก็ได้ไม่น่ามีซื้อครับพี่ไม่น่ามีซื้อครับคิดว่าลุงรู้อยู่แล้วไม่รู้ผมไม่รู้ครับพี่แต่ผมก็อยู่กับพี่ตลอดผมก็ฟาร์มตลอดจริงอันนี้เห็นด้วยอย่างนี้ตอนไปกินข้าวกันหรือว่าอะไรกันไม่ได้คุยเรื่องในเกมกันเลยคุยน้อยมากเรื่องในเกมอ่ะคุยเรื่องเซิร์ฟกันแล้วก็คุยเรื่องชีวิตกันว่าสบายดีไหมเป็นไงบ้างคุยเรื่องนู่นนี่เลี้ยงอย่างเดียวเลยหรอไม่คุยอะหัวไหลอยู่เล่นเจ๋งเลยใช่ไปไหนไม่เคยว่าครับแต่ก็ต้องมาบอกกันก่อนต้องมาบอกกันก่อนไปไหนผมไม่เคยว่าอยู่แล้วเป๊ปนี่ไงพี่พี่เอาอะไรกินไหนวะกินไหนวะเอาไงเป๊ปนี่น่ะมาเอาละเอาตังค์พี่น่ะจับน้องขำมั่วเลยเอาอีกแล้วเนี่ยมาดีกว่าว่าไปเอ๊ะตอนนี้เตี่ยมันไม่อยู่เตี่ยมันบามาจากข้าวอ่ะเดี๋ยวให้ผมมา10ขวดเอาผมไปขายก่อนได้ไหมให้ผมมาตังค์มาให้เอาอย่างนี้ไม่ต้องบอกก็ได้มันไปพร้อมกันงั้นทุกคนไปขายเอาเงินแดงมาสนับสนุนแล้วพรุ่งนี้มาเอายาได้ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีเลี้ยงหมูอยู่ไงเพราะทุกคนนั้นจะมียาไปขายมาแล้วพรุ่งนี้เอาเงินเอายามาแลกเป็นยาสิบปดเป็นอีก5นาทีแกะกูเสร็จแล้วเนี่ยอีก5นาทีได้ไหมก่อนเข้าไปละเด็ดไปยาวเลยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผมยังไม่รู้อะไรเลยตอนเนี้ยผมไม่ได้คุยอะไรกันเลยผมก็ไม่รู้ว่าไปกี่วงกี่วันหรือยังไงผมไม่รู้เลยตอนเนี้ยนึกภาพออกปะไม่รู้อะไรเลยตอนเนี้ยแต่ส่วนไอ้เบสมันก็คงคิดว่าไอ้จุกมันคุยกับผมแล้วหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันไปคุยกันท่าไหนตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันคุยกันท่าไหนเอาจริงๆอ่ะไอ้เบสผมคิดว่าไอ้เบสมันคงคิดว่าผมอนุญาตเว้ยผมคิดว่าอย่างนั้นนะน้องมันอ่ะคือตอนนี้ดิวมั่วไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้คืองงไปหมดแล้วมั่วไปหมดอ่ะมึงดูมันเขียนชื่อสตรีมดิอ่ะกูก็เห็นอยู่ชื่อสตรีมมันอ่ะ PS21 อันนี้หมายถึงกูป่ะหรือว่ากูไม่รู้อาจจะหมายถึงคนอื่นนะเนี่ยกูยังไม่มีใครเชิญกูมาสักคนเนี่ยแม้กระทั่งไอ้แจ็คยังไม่ได้คุยกับกูเรื่องอะไรเลยเนี่ยไอ้แจ็คก็ยังไม่ได้ชวนผมเลยเนี่ยมึงว่าไงอ่ะลุงเอส21เนี่ยคือไอ้แจ็คก็ไม่ได้ชวนผมเลย
มึงจ่ายบิลดูข้อความยังนี่มันเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยคือนี่คือเชิญให้เจ้าของรถไปรับเซ็นสัญญาไม่มีคุยอะไรเลยเนี่ยมึงดูดิน่าจะเป็นเบอร์เฮียจุกอันเนี้ยถ้ารูปมันยังอยู่ผมรู้ว่ารูปเป็นไรเพราะว่าผมเคยเห็นในกลุ่มคือ R35 สีส้มใช่ไหมอันนี้คือบัตรใช่ครับเชิญให้เจ้าของรถไปรับเซ็นสัญญานะครับคือควยอะไรอ่ะคือมึงคิดมันคืออะไรอ่ะกูเดะยังงงเลยสมมติกูเห็นรถใช่ครับ35อ่ะเป็นเซ็นสัญญา37งงไหม27หรือเปล่าอ่ะสมมติคุณดูงงไหมว่ามันจะสื่อถึงควยอะไรเนี่ยการสงสารโคตรปัญญาอ่อนน่ะเอาจริงๆอ่ะสงสารไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไอ้บอสมึงไม่ขายยาเหรอไอ้บอสมึงไม่ขายยาเหรอขายแล้วขายได้แล้วเหรอวันเนี้ยกูดิมบ้าขายยาไม่ใช่หรอตำรวจก็ตั้งรับตำรวจมันแรงยากตอนเนี้ยลงมันแรงยังก็บอกไอพี่ไปรับรถที่โฮปไปรับรถ35ที่โฮปแล้วผมก็ยังงงว่ามันใช่35ของผมจริงๆไหมอ่ะสมมติถ้าเราจะตามเนื้อเรื่องตามเสพสตอรี่นะ35มันไปยังไงมันไปที่นั่นยังไง35สีส้มของใครของกูหรือเปล่างงไหมมึงก็ต้องชี้แจงให้มันเป็นละเอียดที่มันแบบจะทำให้สตอรี่มันสนุกหน่อยอันนี้คือคุยอะไรเนี่ยอันนี้คือบัตรเชิญบัตรเชิญเป็นรถก็ได้ก็อะไรก็พิมพ์ให้มันแบบดีๆหน่อยแจ็คซื้อรถมาให้ลุงนะ35ให้ลุงไปเจิมอะไรก็ว่าไปไอ้เหี้ยนี้คืออะไรเนี่ยไอ้เหี้ยงงอันนี้มึงมาคุ้มครองลูกอาเจกอะไอ้ขึ้นตู้มันใช้แล้วนะอีพิซซ่าหน้าถังปวดหัวไอ้เหี้ยไอ้บอสไอ้จิ๋มแม่งมีผู้ติดตามด้วยเกินไปไอ้เหี้ยตื่นมีผู้ติดตามด้วยเกินไปแต่บ่อยเกินพี่ชายแม่งก็ฟาร์มเหนื่อยนะเว้ยแดงอ่ะนะอย่างยากอ่ะมึงใช้ตีกินมันไว้เบิร์ดเนี่ยตีกินเป็นตัวน้องไม่ใช่20บ้างไม่ใช่มันใกล้ๆกันสามสิบ30จำได้ว่าเอามา100เมตรตีได้ไป 2-3 ทีอ่ะเฮ้ยแม่ไปเลี้ยวไปทำอะไรปั๊มเนี่ยเป็นแต่100เมตรนี่เมตรละ500มันไปไหว้หัวตีนะวัดตกปลาเมตรละ5กดพี่500เฮ้ยมึงแสดงว่ามึงดวงดีตกปลามาใช่ไหมน้องแล้วก็สรุปเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าไอเวทเนี่ยไปยังไงเข้าใจปะไอเวทสุพัฒน์เนี่ยไปยังไงไอเหี้ยตัวฟาร์มไม่เป็นเว้ยไปกี่วันมึงดูกูยังงงอยู่เลยเนี่ยที่โดนถามมึงใครเนี่ยไอเหี้ยที่โดนถามกูส่งรูปไปดูมึงใครเนี่ยนี่ก็ทำงานนี่ยังไม่ใช้อ่ะน้อยกินมันแดดอ่ะที่โดนแล้วมันแดดไม่ได้ไปกับเขาหรอกไปไหนครับพี่ชายไปไอ้นั่นอะไรเขาน่ะไม่ไอเรื่องไปเนี่ยให้พูดเลยนะกูเนี่ยซึ่งกูก็ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าไอเวทไก่สุพัฒน์ไปยังไงไม่ใช่ปะอ้าวลุงไม่รู้ได้ไงอ่ะกูไม่รู้มันไม่ได้มาบอกเลยแสดงว่าไอเชี่ยจุกอ่ะพูดถึงข้างนอกนิดนึงนะพูดตรงสิมันน่าจะไปชวนตอนที่มันไปเจอกันหรือซึ่งกูก็ไม่รู้อ้าวคือจริงๆอ่ะมันต้องมาบอกก่อนว่าไปกี่วันไปยังไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันตอนเนี้ย RIP จุกกู้
ไอออนปื๊ดเนี่ยไอออนกูก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยโชคดีนะพี่ปื๊ดที่เราละไอปีพี่ปื๊ดที่ว่านามสกุลอะไรนามสกุลรักลุงแม็กครับเอาเป็นเรื่องเนี่ยลุงจะไปเล่นกับ21มั้ยครับเนี่ยยังมีคนมาถามกูเนี่ยซึ่งกูก็ยังไม่รู้กับตัวเองเลยเนี่ยขอก่อนเดี๋ยวให้ไปทำอะไรกูก็ยังงงอยู่ทุกวันเนี่ยไอ้ฝาเฮ้ยอ่ะผมว่าน้องน้องมันโดนไอ้จุกหลอกครับน้องอาจจะใช่กูไม่กูคิดว่ากูคิดว่าไอ้เวทกับไอ้สุภัทอ่ะไอ้จุกคงพูดบอกว่ากูอนุญาตแล้วกูในความคิดกูขอลุงแล้วใช่กูมองในมุมนั้นนะตอนเนี้ยปิดคนเดียวครับจุกปิดคนเดียวเนี่ยแล้วก็มันได้ขอพี่มั้ยไม่ได้ขอแต่ครับอยู่ยังไงพี่เลี้ยงหมูมันก็น่าจะพูดว่าได้แล้วมันก็น่าจะพูดว่ารอบที่แล้วกูไปเนี่ยมันโทรมาหากูแล้วเนี่ยมันโทรมาหากูแล้วนะลูกรักลุงไม่เหรอเนี่ยมันโทรมาหากูแล้วเนี่ยไอ้จุกลูกรักลุงไม่เหรอไอ้จุกโทรมาเหรอลุงเนี่ยมันโทรมาแล้วเนี่ยแสดงว่าหัวไหล่ไปสงสารไอ้เหี้ยไม่ได้ไม่แกพูดเมื่อกี้ไม่เหรอไม่แกพูดเมื่อกี้เลยไม่เหรอใช่ไม่กูพูดหัวก็ที่กูบอกกูคุยกับหัวไหล่ไงเซิร์กพี่มึงถามกูกูเงียบแล้วอ๋อโผล่โยกเลยดิรีบมาเลยแฮปปี้จุกเลยเออผมนึกว่ารู้หมดทุกอย่างเลยไม่รู้ก็พี่รู้นี่ไม่รู้อ้าวดีแบรี่พี่ขอซื้อแบนเดตอันนึงได้ไหม